This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ที่เรามักจะเจอบ่อยๆคือโรคชีหนู uh. นะครับอันนี้เล็บตสเปโรซีและโรคจีนูเนี่ย uh huh. ส่วนในสุกรเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องโรคปากกระเท้าเปื่อยส่วนสัตว์ปีกนี่ uh huh. ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องโรคไข้วัดนกอันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่ uh huh. โดยเฉพาะเรื่องช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มักจะมีอาการเกี่ยวกับทั้งเรื่องระบบทางเดินหายใจค่อนข้างมากนะครับเพราะนอกจากโรคไข้หวัดน,นกแล้วก็มีเรื่องโรคหลอดลมอักเสบแต่มักจะเจอในช่วงฤดูฝนเป็นหลักอีกสิ่งหนึ่งที่มันมักจะเกิดประจําเกี่ยวกับสายคือมันเครียดคือเราเครียดเรารู้ตัวแต่สัตว์เครียดเนี่ยเราไม่รู้เพราะใน,นเวลาที่สัตว์เครียดเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะดรอปนะครับ <mm หรือจะจะ,จะลดลงมากเพราะนั้นมีโอกาสติดเชื้อพวกนี้ค่อนข้างง่าย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพี่ชันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This ToyPBS Podcast is วันนี้มาสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะก็เป็น เกี่ยวกับเรื่องของฤดูฝนโรคกับสัตว์เลี้ยงนะคะในช่วงฤดูการแบบนี้นะ,ะจริงๆทุกฤดูการก็มีโรคที่มากับฤดูการต่างๆอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าในเชิงของปศุสัตว์นะคะก็ต้องดูแลกันหลายๆอย่างเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่สัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเนาะในภาคอุตสาหกรรมปรศุสัตว์อย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่ด้วยแต่ว่ามีโรคอะไรที่เราต้องระวังและต้องดูแลกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรสถาพรจิตตปาลพงศ์คณะ บดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะทุกฤดูการมีโรคของสัตว์เลี้ยงที่ต้องระวังอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอ่ะในช่วงฤดูกาลของความชื้นความแฉะความชำ่ำหน้าฝนแบบนี้ค่ะเรายังต้องมีอะไรที่ต้องระวังกันไหมกับโรคที่อาจจะมาทำให้สัตว์เลี้ยง,งเรามีอาการเจ็บป่วยนะคะคือสัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยอันนี้ครอบคลุมไปถึงในแง่ของว่าหมู ไก่ king, หรือว่าอาจจะเป็นวัวหรืออะไรอย ridge, ร่างนี้รวมไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะจานที่ต้องระวังครับก็เดี๋ยวแยกเป็นสัตวเกษตรก็แล้วกันนะครับ<แ>เพราะว่าสัตวเกษตรนี่ก็พี่น้องก็คงเลี้ยงกันทั่วประเทศนะครับค่ะอย่างอย่างหน้าฝนเนี่ยที่เรามักจะเจออย่างในพวกสัตว์ใหญ่อย่างโคกระบอรือแพะแกะเนี่ยค่ะก็มักจะมีปัญหาเรื่องท้องอืดท้องเสียนะครับและอีกอันนึงคือเรื่องโรคปากกระเท้าเปื่อยนะครับเพราะว่า เวลาที่มันมีน้ําท่วมมีอะไรพวกนี้มันมีการแพร่กระจายของโรคเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับนั่นก็มีโอกาสที่จะเกิดได้แล้วก็จะมีเรื่องโรคขอบวมนะครับอันนี้ก็เป็นแบคทีเรียนะครับแล้วก็ที่เรามากักจะเจอบ่อยๆตามข่าวก็คือโรคฉี่หนูนะครับอันนี้เลปโตสปโรซีและโรคฉี่หนูเนี่ยพอเรามากักจะพบในช่วงที่มันมีน้ําท่วมขังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแหล่งที่เป็นพวกกองขยะ อะไรที่มีหนูไปหาหาแล้ตายแล้วก็เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจากหนูนะครับก็อันนี้ติดได้ทั้งคนและสัตว์นะครับอันนี้โรคแคบโตสเตเนเจอในเจอในช่วงฤดูฝนจะเจอค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในสุกรเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องโรคปากกระเทาเปื่อยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนมีโอกาสที่จะเจอได้ง่ายแบบแบบเดียวกันในโคกระบือเหมือนกันนะครับ ส่วนสัตว์ปีกนี่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องโรคไข้หวัดนกนะครับเราคงได้ยินว่าไข้หวัดนกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับช่วงที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยตอนนั้นก็มีข่าวที่ออกมาเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องในช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มักจะมีอาการเกี่ยวกับทั้งเรื่องระบบทางเดินหายใจค่อนข้างมากนะครับรนอกจากโรคไข้หวัดนกแล้วก็มีเรื่องโรคหลอดลมอักเสบ ติดต่อนะครับอันนี้ก็จะพบได้เป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคหลักๆที่แต่มักจะเจอในช่วงฤดูฝนเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้กเกษตรกรเขาต้องคอยดูแลนิดนึงเพราะว่าเวลาที่อย่างในบางจังหวัดเนี่ยเราเห็นภาพน้ําท่วมประจําเลยค่พะพอน้ําท่วมเสร็จก็ต้องต้อนสัตว์ไปยังที่สูงนะครับสัตว์ก็จะไปรวมตัวกันเลยพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะติดโรคหรือแพร่กระจายตัวของโรคได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดน้ําท่วมเนี่ย อสิ่งหนึ่งที่มันมากจะเกิดประจําเกี่ยวกับสัตว์คือมันเครียดเพราะว่าคือคือเราเครียดเนี่ยเรารู้ตัวแต่สัตว์เครียดเดี๋ยวเราไม่รู้เพราะนั้นเวลาที่สัตว์เครียดเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะ drop นะครับหรือจะจะลดลงมากเพราะนั้นมีโอกาสติดเชื้อพวกนี้ค่อนข้างง่ายนะครับการที่เขาถูกขังออกไปข้างนอกไม่ได้หรือออกไปแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมหรือพวกนี้มันก็ทําให้สัตว์เเกิดอาการเครียดแล้วก็การที่เราต้องเอาสัตว์ไปอยู่รวมกันเยอะๆก็มีโอกาสจะเกิดการแพร่กระจายตัวของของพกเจอพวกนะครับ เพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรต้องคอยบันคอยดูแลเพราะพวกนี้มันเป็นทรัพย์สินนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สร้างไรายได้นะครับระการนี้เขาป่วยเจ็บตายขึ้นไปก็เป็นความเสียหายกับเกษตรกรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะในช่วงก่อนที่ฤดูฝนหรือกำเกิดฤดูฝนเนี่ยก็ต้องคอยระวังดีๆเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างเหล่านี้นะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่า มันจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากครับอืมนี่พอฟังอาจารย์ล้วเพิ่งรู้ว่าเวลาที่มันเกิดวิกฤตการณ์ที่มันไม่ได้ปกติอย่างเงี้ยค่ะอย,อย่างน้ําท่วมอย่างเงี้ยสัตว์ถูกนําไปไว้อีกที่หนึ่งอพยพไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาเกิดความเครียดเราคือไม่ไม่รู้เลยว่าเขามีความเครียดเขามีอาการหรือว่ามีการแสดงออกอะไรยังไงบ้างไหมคะคือ,พ,อพวกนี้ถ้าเกิด<ๆ>เขาเอา่อถูกขังนานๆเนี่ย<ๆ>เขาก็จะกินอาหารลดลงนะครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันต้องมีการมูฟเมนต์มีการเคลื่อนเคลื่อน คือถ้ามีการเคลยยือ่อนย้ายมีการเดินการอะไรพวกนี้ตามธรรมชาตินะครับมันถ้าเราเมันถูกขังไว้นานๆอย่างพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยม,มันจะเกิดพวกท้องอืดท้องเฟ้อได้เงยหรืออีกอันหนึ่งคือเวลาที่มันมีหญ้าอ่อนเยอะอาจจะกินหญ้าอ่อนแล้วก็มากเกินปกติก็เกิดได้นะครับแต่ที่เรามักจะเจอคือเวลาที่น้ํามันท่วมแล้วมันต้องออย้ายสัตว์ไปอยู่ในที่สูงเพื่อไม่ให้ถูกน้ําท่วมที่อาจทําให้เกิด อาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะต้องต้อนสัตว์ไปรวมกันเพราะฉะนั้นการที่เขาเคลื่อนย้ายไปรวมกันอันนี้นก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งที่มันมันไม่ได้มันมีพื้นที่จํากัดแต่มีสัตว์อยู่เป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการเครียดในช่วงของของฤดูฝนได้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทั้งฤดูนะครับอาจจะมีเป็นช่วงๆนั่นบางบางช่วงก็ปกติแต่บางช่วงถ้าตกเยอะอย่างช่วงตอนนี้มรสุมเข้าเนี่ย มันก็จะมีโอกาสในบางหมู่บ้านบางพื้นที่นี่มัีโอกาสเกิดแบบนี้นแต่ก่วนครับส่วน,ส,วนส่วนทนอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อย่างสุกรในเราเราเคยได้ยินข่าวว่าน้ําท่วมแล้วก็สุกรตายทั้งทั้งฟาร์มก็มีนะเพราะว่าไม่รู้จะหนีไปไหนกันเพราะเนื่องจากมันไม่มีแหล่งที่จะเอาสุกรจำนวนมากๆไปเก็บได้นะครับเพราะนั้นมันก็จะค่อนข้างยากหน่อยเพราะนั้นก็จะของบางที ช่วยเหลืสอสะกอไม่ทันเลยตายน้ําท่วมตายทั้งฟาร์มก็มีนะค,ะครับฟังแล้วก็แบบโหดหูที่บางทีเห็นข่าวตายกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะคก็เห็นใจแต่ว่าโรคต่างๆพวกเนี้คือพอมันมากันหน้าฝนเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่หน้าฝนเราป้องกันไว้ก่อนได้เลยไหมคะอาจารย์คือความจริงเนี่ยอันนี้มันก็ป้องกันได้แต่ว่ามันมันต้องเป็นการลงทุนเพราะนั้นเกษตรกรมักจะไม่ค่อยทำเท่าไหร่ออย่างเช่นทําเรื่องลงเรือนยกพื้นอะไรพวกนี้ย ขุดไอ้พวกไอ้ตัวระบายน้ำให้มันมีทางระบายน้ำทุกเนี้ยเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเรื่องที่มันต้องใช้เงินเข้าไปช่วยในแง่ของการป้องกันเพราะฉะนั้นเกษตรกรจริงก็คงไม่มีใครคาดการณ์ว่าจะท่วมบางครั้งเนี่ยแต่ว่าบางครั้งมันมันอุบิเหตุจริงๆว่ามันมาเยอะผิดปกติแล้วมันก็ท่วมราะอันนี้ก็เป็นอันจะเกิดให้ไม่เกิดความสูญเสียได้เง่ายครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเราอาจจะมันมันมีต้นทุนในการที่จะป้องกันหรืออะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้อง มีการฉีดวัคซีนได้ไหมหรือว่ามียาอะไรที่แบบว่าป้องกันในช่วงแบบว่าอ่ะหน้าฝนมันมีโรคนี้อย่างคอบวมโรคชีนูหรืออะไรเงี้ยมันมันพอจะมีอะไรอย่างอื่นแทนได้ไหมคะคืออย่างฉีนูเนี่ยมันก็ไม่มีวัคซีนสําหรับพวกสัตว์ใหญ่นะครับเอ่อในในสัตว์เลี้ยงมีนะครับเรามีวัคซีนในการโรคชีนูในสัตว<อ>์ตเลี้ยงเอ่อทีนี้สัตว์ใหญ่จริงแล้วเนี่ย มันไม่มันไม่ค่อยเจอมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่คิดว่ามีความจำเป็นเขาก็จะฉีดเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรงนี้เฉยนะครับแต่ถ้าเป็นบางโรคอย่างปากเท้าเปื่อยเนี่ยเขฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะฉีดวัคซีนก่อนฤดูฝนไปนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะต้องดําเนินการให้เสร็จในช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะป้องกันในช่วงของฤดูฝนได้นะครับอันนี้ก็จะมีเฉพาะในสุกรกับในโคกระบือนะครับที่มีโรคปากเท้าเปื่อย ส่วนโรคอื่นๆอย่างโรครอดรบอักเสบอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็มีวัคซีนป้องกันนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงเป็ดไก่ทั้งหลายนะครับปันนั้ก็สามารถจะให้ได้นะครับแต่ที่ทั้งนั้นเนี่ยมันจะมีในส่วนของเรื่องที่บอกคือเวลาที่มันเกิดอาการเครียดเนื่องจากในช่วงของฝนตกนานๆ แล้วสัตว์เนี่ยไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้<ะ>เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เกิดภูมิกันเนี่ยลดลงจากปกติก็มีโอกาสติดโรคอื่นไดงง้<ะ>่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เกษตรกร,รก,ก็ต้องหาวิธีว่าจะจะ,จะแก้ไขยังไงนะครับอาจต้องมีการเคลื่อนย,ย้ายหรือมีการสร้างโรงเรือนนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือการที่สัตว์สามารถจะเดินไปมาได้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องวางแผนระยะยาวว่าเออถ้า แต่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าในบางพื้นที่นั่นเองที่มีที่มีโอกาสท่วมนะครับไม่ได้ท่วมตลอดหรือท่วมทั้งหมดของพื้นที่ทั้ง76จังหวัดเพราะนั้จะมีบางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากพวกฤดูฝนนะครับ่วนใหญ่แล้วบ้านเราก็ไม่ได้ตกนานเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นบางพื้นที่เนี่ยยกเว้นเป็นเขตไอ้ที่ฝนชุกหน่อยก็จะตกติดต่อกันนานหน่อยกันนะครับซึ่งก็แต่ละโรคก็ฟังดูแล้วก็แบาบว่าจริงๆไม่ ไม่เกิดอาจจะดีจะดีกว่าแต่ว่าบางทีมันเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้เพราะว่าภัยธรรมชาติเราก็ไปควบคุมอะไรไม่ได้อยูแล้วที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะอาจารย์แต่อันนี้ที่อยากจะเน้นย้ำคือเลปโตสมโนุสิสเพราะว่ามันเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนก็ได้สัตว์ก็รับได้แล้วก็อันตรายถึงชีวิตด้วยอาจารย์ใช่ครับโรคฉี่หนูนี่เป็นโรคที่ผมคิดว่าเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ย มีการระบาดของโรคนี้เนี่ยต่อเนื่องมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับทุกปีนะครับจากโรคพวกนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยเอ่อมันจะวินิจฉัยช้าหน่อยเพราะว่าเรื่องเคยไปลุยน้าไมอะไรพวกนี้มันเป็นประวัติที่เอ่อที่ถ้าถ้าไม่ได้ให้ข้อมูลครบถ้วนเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้นึกถึงเท่าไหร่ะนะครับยกเว้นว่าเริ่มมีอาการชัดเจนมากขึ้นจนถึงให้คือถ้าถ้าถึงหมอแล้วหมอรับรู้เรื่องโรคเนี่ยรักษาหายได้ <im ittle> นะครับแต่ในต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยบางทีมันอาจจะลําบากหน่อย <im ittle> ที่ว,ว่าจะไปถึงหมอเนี่ยบางทีโรคแสดงอาการมาหลายวันแล้วอะไรพวกนี้นะครับแต่ที่ประวัติที่แน่ๆคือต้องระวังในเรื่องของเวลาที่เราไปเดินลุยน้ําที่เอ,อที่มันมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นในเขตเมืองเนี่ยที่มันมีพวกกองขยะมีพวกหนูจานวนมากนะครับหรือในในฟาร์มหรือในในนาข้าวก็มีนะครับ เพราะมันก็จะมีหนูหนูที่อยู่ตามท่วงทุ่งท้องนาอยู่ oh. พวกนี้ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เพราะนั้นก็เวลาที่เราเดินเนี่ยถ้าเรามีแผลมีอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังเพราะนั้นถ้า,าใส่รองเท้าบูทไม่ต้องไปลุยน้ำอะไรพวกนี้ก็สามารถจะป้องกันตัวได้ mm. นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เ,เราสามารถจะแนะนำเกษตรกรหรือคนทั่วไปได้ว่า เออถ้าช่วงน้ําท่วมเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็ใส่ท้าบู๊ทไปก่อนแล้วถึงบ้านก็นทาความสะอาดล้างให้สะอาดได้เฉยเพราะว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีแผลหรือเราล้างปกติเนี่ยมันก็มันจะช่วยป้องกันได้ครับค่ะซึ่งมันอาจจะไม่ได้แค่บอกว่าต้องเป็นมันท่วมแล้วถึงจะมีแต่มันแค่เชอะแฉะหรือว่ามันแบบใช่ครับเออมีน้ําขังแล้วเราไปเดินลุยหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงได้แล้วบางคนก็บอกว่าเออจะระวังหนูเนี่ยหนูเมืองกับหนูนา หนูหน้าดูสะอาดกว่า <laughs> หนูน่าดูสะอาดกว่าแต่ก็มีโอกาสติดเชื้อมือนกันครับแต่หนูหนูเมืองเนี่ยจะค่อนข้างดูมันสกรปรกกว่าเพราะว่าอยู่ตามพวกกองขยะตามพวกสิ่งปฏิกูลทั้งหลายแล้วเขาก็จะหากินไปทั่วแล้วมันจํานวนมันมากกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งนี่เขาขยายตัวได้รวดเร็วเนื่องจากอาหารเยอะค่ะเพราะนั้นแหล่งที่มีอาหารเยอะเนี่ยหนูจะจะมี population ค่อนข้างมากนะครับ เป็นโอกาสที่เขาจะปนเปื้อนกับเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อมาสู่สัตว์อื่นรวมทั้งคนได้เนี่ยก,ก็มีโอกาสมากขึ้นครับ <c oughs> คือแค่คำว่าหนูมีความเสี่ยงหมดแหละใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่าจะแยกเป็นแบบหนูในเมืองก็ความเสี่ยงสูงอยู่หนูนานี้เสี่ยงน้อยลงไม่ใช่นะ <c oughs> ใช่ครับเ <c oughs> ชื้อมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแบบเดิมแต่ว่ามันสามารถที่จะติดต่อได้ง่ายแล้วก็ต้องระวังเพราะว่าทุกปีแบบ ไม่น่าจะมีคนเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าการเข้าไปให้ความรู้หรือดูแลหรืออะไรเงี้ยมีความรู้ว่าน่าจะมกริงเราทามากันมานานมากเน่ยเราก็ให้ความรู้ทุกปีแต่บางทีคนลืมคนหลงลืมว่าเอ้ด้านนี้ควรจะต้องระวังอะไรเ <c oughs> นี่ยเราถึงต้องออกรายการยูว่าเออเนี่ยควรระวังได้แล้วนะพ <c> อ <oughs> <c oughs> ถึงแล้วดูที่ควรจะต้องระวังตัวแล้วอ๋อแต่ว่าถ้าถ้าฤดูกาลอื่นชีหนูก็ก็มีอยู่แต่มีอยู่ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยเพราะว่ามันปนเปื้อนยากละเพราะว่าคือ คืออยู่ๆเนี่ยไม่ใครหนูว่ากัดเราอยู่แล้ว<า>นะคะรับเราจะปนเปื้อน,นอย่างเดียวคือเราเดินไม่ใส่รองเท้าแล้วไปลุยน้าําอตามเท้าเรามีแผลเช็อเข้าสู่แผลแค่นั้นเองมันง่ายๆไม่มีอะไรคือไม่ต้องเห็นตัวหนูก็ได้<า>ก็มีโอกาสติดได้แต่ว่า,าไปเดินในบริเวณที่ อาจจะแถวกองขยะเพราะว่าน้ําท่วมเนี่ยมันไม่เห็นภาพแบบมีกองขยะใช่เออพราะหนูนี่ไปหมดแล้วนะครับแต่ออไอ้เชื้อนี่ยังอยู่เพราะว่ามันอยู่ในในซากพวกนั้นเพราะว่าที่เราไปเดินแล้วไปปนเปื้อนเนี่ยบางทีเราก็นึกว่าโอ้น้ํามันก็ต้องเยอะนะมันก็ไม่น่าจะมีเ,เชือเช้อมันน่าจะลดได้รู้ในของตัวเชื้อไว้บ้างแต่ข้อหายามร้ายม,มันมีโอกาสเพราะว่าณตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีเป็นแหล่งพอดีแล้วก็เออเ,อ,อเชื้ออาจจะมีรวมตัวอยู่เยอะหน่อยเราไปสัมผัสมันก็มีโอกาส เพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหตุเหตุจำเพาะหรือเหตุที่มันบังเอิญที่มันมาเจอเราทําให้เกิดโรคได้นะครับแล้วเราก็จะได้ยินแต่เป็นข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีมีอาชีพเป็นกเกษตรทางคราบเกษตรส่วนใหญ่แล้วก็พวกที่ทําเกี่ยวกับพวกทางความสะอาดเอ่อพวกนี้จะเป็นพวกที่เป็นเหมือนกับอะไรเป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงนะครับอืมแค่อาจารย์แล้วอย่างนี้ เชื้อของเลปโตเนี่ยเวลาที่แบบน้ํายังไม่ขังหนูมันฉี่ปกติทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะมันโดนแดดบ้านเรามันไม่ได้ก็ตายนะครับอ๋อตายใช่ไหมครแต่ว่าหนูมันมีเยอะมันไม่ไดฉี่คือมันถ้ามันอยู่ในกองขยะเป็นร้อยตัวเนี่ยมันจะออกตอนไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตรงที่จริงจังบอกว่าคือแดดเผามันก็ตายเชื้อไม่ได้ทนทานเท่าไหร่ค่ะงแต่ว่าเวลาอยู่ในกองขยะเนี่ยมันมีตัวบัง เออมันไม่โดนเผาด้วยตรงมันอาจจะไปอยู่ในข้างใต้เพราะหนูมันก็ต้องไปซุกอยู่ข้างใต้แล้วมันก็ออยู่ในกองนั้นกินอาหารแล้วก็ใช้ชีวิตขอมันอยู่แล้วเวลาที่มันมีตรงนี้อยู่มันก็ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดน้ําท่วมเข้ามามันก็พาวสร้างต่างๆเนี่ยโผล่ขึ้นมามันก็เข้าไปปนเปื้อนอยู่ในน้ํานะครับ เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็ไม่มันก็ไม่น่าจะติดได้นะบางทีเพราะเราคิดว่าโอ้หมันท่วมระดับเข่าบางทีมันไม่นาา่าติดถ้าเป็นระดับข้อเท้ายังโอเคเพราะบางครั้งมันก็บอกยากเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนหนะครับแล้วอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่มันมีการแย่ตัวของเชื้อค่อนข้างสูงมันก็เป็นจังหวะบางตัวที่แบบเราไปตรงนั้นแต่คนทั่วไปถ้าเกิดใส่บู๊ทใส่อะไรก็ โอกาสยากที่จะที่จะได้รับเชื้อโดยตรงครับแล้วก็ถึงบ้านก็ล้างเท้าล้างอะไรให้เรียบร้อยอการปนเปื้อนก็จะน้อยลงแล้วความเสี่ยงก็ะจะน้อยลงครับอ้าวถ้าเกิดเท้าเรามีแผลเราไม่รู้แหละรับเชื้อมาแล้วหรือเปล่าหรืออันนี้ไม่รู้เพราะมันเชื้อมันไม่ได้มีสีหรืออะไรท<ช>ี่เราเห็นนะเนาะแต่ว่าล้างเท้าไว้ก่อนให้สะอาดไว้ก่อนเพราะอย่างน้อยมันก็ลดลดจํานวนลดปริมาณเพราะว่ระยะฟักตัวมันนานพอสมควรผมว่าสองาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนกว่าจะกว่าจะเริ่มแสดงการ เพราะนั้นเนี่ยเราก็หาสาเหตุไม่เจอนันลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าเราไปลุยน้าที่ไหนมาเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ถึงบอกว่ามันค้างมันเกิดเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันมีโรคนี้อยู่ในประเทศไทยแต่ว่ามันก็ยังติดกันได้อยู่เพราะนั้นก็เ,เป็นเรื่องที่ต้องคอยรณรงค์ไประยะระยะให้รู้ว่าเออ เราไม่ได้ปลอดจากโลคนี้ในประเทศไทยนะเพราะนั้นทุกคนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ะนะครับโอ้เพราะฉะนั้นคืออันนี้คืออยากให้แบบดอกจันเอาไว้ครับนะคะเพราะว่ามันอยู่ทั้งในเมืองแล้วก็อยู่ทั้งนอกเมืองในภาคการเกษตร,รได้หมดมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับโรคอื่นๆที่มันก็จะเฉพาะของสัตว์เหล่านั้นใช,ใช่ไหมคะนี้เฉพาะแหล่งที่มีหนูโดยตรงเลยนะครับมันมีได้ทุกที่จริงๆนะคะท่านหรือในคลอกปศุสัตว์เอาจริงๆมันก็น่าจะมีแหละ ใช่ฮะเพราะว่าเวลาที่หนูมารวมตัวกันเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายของตัวเชื้อเองอยู่แล้ว <หา S 1> นะครับอืประชากรเขาเติบโตเร็วมากนี่ที่ทํางานนี้พยายามที่แบบพอเริ่มก่อนเข้าหน้าฝนค่ะก็เริ่มให้ทางกทมเขามาจับหนูจับหนูเก็บคือมีโรงมีอาหารเอยแต่เดี๋ยวนี้เขาฉลาดค่ะอาจารย์เขาไม่มากินอาหารในกรง <laughs> เริ่มเรียนรู้เรียนร, <laughs> ร,นรู้แล้วที่ได้ก็ได้แต่ตัวรอดจากคน จริงค่ะได้แต่ตัวน้อยๆตาเปี้วๆตัวใหญ่ๆนี่คือแบบไม่สามารถทำอะไรได้เออมันกําจัดประสบการณ์เยอะไม่ไงั้นมันจะไม่โตเราจ,จะดูอา,นนอาหารอันนี้ผ่านมาเยอะล้วโอ้โหไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันนะคะเพราะว่ากําจัดยังไงมันก็ยังแบบมีมาอยู่เรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าหนูเนี่ยมันจะรู้แหล่งว่าตรงไหนมีอาหารเยอะก็จะไปอยู่นะครับแล้วก็จะสร้างเหมือนกับ คโคลนีเขาเองเพราะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าข่าวเนี่ยอย่างที่ดินแดงไปจับจับไร้วันเป็นร้อยอะเพราะว่าเยอะมากเนะเพราะว่าคือคนทั้งทั้งดินแดงก็กินอาหารแล้วก็กินกินทุกที่เพราะนั้นหนูมันก็ปีเปลนอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งอาหารเยอะหนูยิ่งมาเยอะเพราะฉนั้นมันมันเป็นแหล่งรวมเนะเพราะนั้นมันพอถึงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยหนูก็จะเริ่มทําให้เกิดเราลําบากขึ้นเรื่อยๆ แค่หนู<ด>ออกมาไล่คนก็มีหนูตัวใหญ่พอกับแมวอะไรเงี้ยต้องระวังแมวกุระหนูเดี๋ยวนี้หนูตัวใหญ่มากแล้วก็อย่างแบบช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะอาจารย์ไม่รู้มันจะทําให้สัตว์เกิดความมันมีปัญหากับสัตว์ได้หรือเปล่าอย่างแบบเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเอออะไรเงี้ยได้ไหมคะความจริงเนี่ยส <S <S ยัตว์ที่ไวนะอย่างพวกสุนัขกับแมวจะไหวต่อเพราะว่าเขามีระบบอเกี่ยวกับเรื่องการรับเสียงเนี่ยค่อนข้าง รับได้ดีมากเพราะัอะไรเสียงดังมากๆพวกนี้ตกใจมากและอันตรายนะครับเพราะนั้นเขาจะกลัวพวกเสียงดังมากกว่าสัตะเภศอื่นเพราะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเรานลครับเพราะบางทีว่าทําไมหมาแมวบางตัวเนี่ยอาจจะเรียกว่ากลัวจนเป็นโรคจิตก็มีนะครับเพราะว่าพอเสียงฟ้าร้องบับเนี่ยมันวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยพยายามจะหนีไปไหนแต่มันก็หนีไม่ได้แต่ว่ามันก็จะตะเลิดเปิดเปิงไปได้เพราะนั้นต้องระวังดีว่าถ้าเรา เออมีสัตว์เอ่อมีมีสัตว์เลี้ยงแบบนี้อยู่ในบ้านเนี่ยเราต้องหาที่ที่เวลาที่เขาอยู่แล้วเขารู้สึกปลอดภัยมากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกรงก็ต้องเป็นกรงนะครงที่แข็งแรงด้วยเพราะว่าเวลาที่มันกลัวเนี่ยมันพยายามจะพังกรงออกมาเลยนะมันเหมือนกับมันมันมันทนไม่ไหวอะไรพวกนี้แต่ไอ้พวกนี้เราก็รู้อยู่มันเกิดไม่นานนะครับบางทีห้าทีสิบทีก็เสร็จแล้วบางทีแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่วิกฤตของตัวสัตว์เอง เวลาที่ช่วงมีฝนฟ้าขนองมีฟ้าร้องดังๆหรือมีฟ้าผ่าใกล้ๆพวกนี้ก็ต้องระวังสัตว์เลี้ยงเรานะครับไม่ได้ระวังให้มันไปถูกฟ้าผ่าครับเพียงแต่ว่าระวังว่ามันจะตกใจมากจนเกินขอบเขตที่ที่เราต้องคข้าใจพฤติกรรมว่าพวกนี้เขาจะไหวต่อต่อคุณภาพเสียงแบบนั้นครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงใช่คะว่ามันก็มีเหมือนกันที่เคยเห็นในโซเชียลเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าแบบ กลัวจนตะลเลิดเปิดเปิงหายจนต้องออกตามหาใช่ครับหนีจาก<อ>บ้านไปเลยแล้วก็คือเขาวิ่งอยู่แบบไม่คิดชีวิตเนี่ยเขาไม่มีทิศทางนั้นเขาจะกลับบ้านไม่ถูกเพราะว่าสุน่าเวลาเดินไปเนี่ยเขาทำเขาจะต้องมาร์กกิ่นเออว่าเขาเดินไปตรงไหนเขาจะกลับบ้านเขาถูก<อ>แต่เวลาหนีแบบนี้มันไม่มีทิศทางเพราะนั้นเนี่ยท<อ>ันตัญาคือไปไปไหนก็ได้ เออเพราะนั้นมันจะกลับบ้านไม่ได้ะนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องระวงังไม่ั้นเราจะเสียสัตว์เลี้ยงเราเองโดยที่บางทีหาไม่เจอนะครับ<ะ>เพราะบางทีมันหนีไปจนถึงที่เราคิดไม่ถึงมันจะไปได้ไกลขนาดนั้นนะครับบางตัวโอ้อันนี้ก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังนิดนึงนะคะคกับอันนี้อีกหน้าฝนเนี่ยนี้ที่คิดถึงตลอดเลยเพราะเคยเลี้ยงเลี้ยงสุนัขมา พาลงมาเดินเล่นรบับขึ้นไปปุ๊บแห่มาเลยค่ะเห็บมามาเต็มเลยค่ะคมากับพื้นที่ชื้นแฉะ,ะหน้าฝนนี่เยอะเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับฤดูฝนนี่เป็นฤดูเขาเรียกเป็นฤดูที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกพญาภายนอกทั้งหลายทั้งเห็บนะครับทั้งยุงนะครับอันนี้จะเกิดเยอะมากคเหมือนเราจะต้องระวังเกี่ยวกับพวก พวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆอันนี้ที่เป็นก็เรียกเป็นพยาธิภายนอกนะครับของสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยโดยเฉพาะเห็บเนี่ยเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนช่วงหน้าฝนเพราะว่าวลาที่ความชื้นมากๆเนี่ยความชื้นเกิน8ปดิเปซนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเหมาะสุดที่จะขยายพันธุ์เพราะเราจะเห็นเห็บเยอะมากในช่วงฤดูฝน,นเพราะว่ามันทําให้เกิดการขยายพันธุ์โดยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเพราะาตัวหนึ่งเสร็จถ้ามีสัตว์ที่อยู่โดยรอบอย่างเช่นมีหนูมีสุนัขมีแมวอยู่เนี่ยมันขึ้นได้หมด นะครับแล้วก็สามารถทำให้เกิดการแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วะนะครับเราจะเห็นภาพว่าอาจจะมีกองทัพเห็บอยู่รอ,อบบ้านเลยในสายแอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าเรามีลงรถที่อยู่โดยรอบเนี่ยเจะเห็นภาพว่าหลังไอ้ตรงฝ้าเนี่ยถ้ามันเริ่มมีจุดๆด,ด,ดำๆขึ้นไปเนี่ยให้ดูดีๆเป็นเห็บเพราะว่าเพราะว่าเห็บมันจะขึ้นใต่ขึ้นที่สูงะนะครับ เออก่อน,นี้มันจะ drop ลงมาแล้วก็มาเข้าหาตัวโฮสต์หรือตัวสัตว์ที่จะเป็นตัวที่เขาหากินในธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่มากระเห็บก็คือเรื่องโรคที่นําโดยเห็บนะครับเพราะนั้นจะมีเรื่องไข้เห็บหมีเรื่องพยาธิในเม็ดเลือดมีหลายๆโรคที่เห็บนําเชื้อมาสู่สุนัขหรือแมวโดยการกัดดูดเลือดนะครับค่ะซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้ทําให้สัตว์เกิดโรคแล้วก็รักษาได้ยากบางทีนะครับเพราะว่า เรารักษาตัวโรคในสัตว์เลี้ยงเนี่ยหายก็จริงแต่เห็บยังอยู่นะครับเพราะนะั้นมันก็ยังมีตัวแพร่โรคได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราที่เราทำการรักษาโรคในสัตว์เนี่ยก็ต้องหาวิธีการควบคุมเห็บโดยสมบูรณ์นั่นคือต้องไม่มีเห็บต่อไปมันถึงจะตัดวงจรได้อาจารย์รบอกว่าไม่มีเห็บอีกต่อไปใช่ครเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะไม่จบคนการเพราะว่า ตัวสัตว์เราเองเนี่ยครั้งแรกอาจจะรักษาได้แต่ครั้งที่สองสามมันจะเริ่มแย่แล้ว <okay. S 1> เพราะว่ามันเป็นพยาธิอยู่ในเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาว uh huh. เพราะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดสภาพที่สัตว์สุดโสมได้ง่ายแล้วก็ติดโลคอื่นได้ง่ายนะเพน้ําทีตัวสัตว์เองอาจจะไม่ได้ตายจากโรคพยาธิในเม็ดเลือดแต่ตายจากเรื่องโรคดิสเซมเปอร์รือไข่หัดหรือลำไส้อักเสบหรือโลนอื่นที่ติด uh oh. ภายหลังได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูแลเกี่ยวกับเรื่องพยาภายนอกเนี่ยเพราะว่าเราเองเราก็คงไม่ชอบที่จะมีพวกเห็บหมัดอะไรอยู่ในบ้านเนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ถ้ามันไม่มีสัตต่างๆอันนี้มันก็เข้าหาคนนะครับเพราะว่ามันต้องหาแหล่งที่จะกินเลือดนะครับเพราะนั้นก็เป็นธรรมชาติของมันเองค่ะอย่างเห็บสุนัขเนี่ยเขามีวงจรชีวิตที่สามารถจะขึ้นสัตว์ได้ทุชนิดรวมทั้งคนเพราะนั้นก็มีโอกาสที่มันมีโอกาสที่จะกัด กัดเราแต่ว่ามันคงไม่ถึงขั้นจะเป็นตัวเต็มวัยแบบตัวเขาเรียกเอ็นกอดขึ้นมาเป็นเออเป็นตัวใหญ่ๆที่เราเราไม่ชอบอ่ะนะเออมันหรือมันเรียกแมลงดีอ่ะเอออเพกานั้นมันก็จะแต่อันหนึ่งก็คือโรคพวกนี้เนี่ยมันไม่ติดคนโรคพยาธิไม่เลื่อนในสุนัขหรือแมวเนี่ยไม่ติดมาในคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ที่มันทําให้เราลาคาญคืออาจจะเข้าไปในหูเราเคยมีเคสนะครับว่าเห็บเข้าไปอยู่ในหูเด็กนะครับ คือคือ,เ,อเคเนเราไปเจอที่แตยงหวัดน่าจะเป็นที่ที่ังหวัดน่านคือพ่อแม่เนี่ยเอาลูกไปเลี้ยงอยู่ใกล้ๆชายป่ามัแล้วก็มีหมาเยอะมากาแล้วก็ปล่อยลูกนั่งเล่นวันหนึ่งก็เพราะว่าลูกเนี่ยชอบเกาหูเออแล้วก็มีเหมือนหนองไหลออกมาก็พาไปหาหมอโอ้ย<อ>หมอขี้มาเห็บตัวเบ้อเลยเต็มไปหมดเ ก็เลยพบบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เวลาที่มันมันมีเห็บเยอะเกินไปมันก็จะเกิดสภาพแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องต้องคอยดูแลนะครับมีคนบอกว่าลดเป็นศูนยนะยากจริงมันไม่ยากแต่ว่าเราต้องเราต้องตั้งใจทำจริงๆเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมันมีที่มาที่ไปนะครับคือถ้าเรากําจัดเห็บในบ้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็บรุ่นใหม่มามันจะไม่มีละ เราก็สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้อย่างปลอดภัยนะครับว yeah. mm ิธ hmm. ีการควบคุมเห็บนี่ก็ต้องค่อนข้างอาจจะต้องใช้หลายๆวิธีการช่วยนะครับทั้งฉีดยาฆ่าเห็บอาจจะหยดหลังทําได้หลายวิธีแล้วก็ซื้อน้ํายามาลาดตามพื้น <Yeah. S 1> สนามหญ้าพวกนี้ขณะเดียวกันเราก็กําจัดตัวเห็บออกจากตัวสุนัขเราให้หมดนะครับ <Okay. S 1> อาจจะใช้หยดสปอตออนก็ได้นี้ไม่เจ็บนะครับหยดหลังไปแล้วก็หยดให้มันมีความถีมากกว่าปกติหน่อย นะครับหรือในปัจจุบันนี้ก็มีเป็นแบบอยากกินก็มีนะครับอยากกินที่ค่าเห็บก็มันมีหลายวิธีแล้วตอนนี้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับหรือจะแม้แต่ปอกคอกันเห็บก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็มีขบวนการและมีวิธีการมากมายที่เราจะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องป้องกันโดยสมบูรณ์นี้ก็แนะนำอย่างเดียวคือต้องกาจัดเห็บให้หมดก่อนส่วนเรื่องโรคนั้นก็ทําไปมาพร้อมเงินได้นะครับ อันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะคะคจากอาจารย์ที่ในช่วงหน้าฝนมันก็มาพร้อมกับโรคหลายๆยอย่างได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะครันดีค,ค,ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c a s t คค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ทำไมคนที่มีอาการปวดหลังหรือคนที่เป็นมะเร็งจําเป็นต้องตรวจเพิ่มด้วยการเอ็กซเรย์หรือ MRI ดออรนายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนือ้อกระดูกและข้อ มาเล่าให้ฟังครับคนไข้เนี่ยที่มีอาการปวดหลังในโรงพยาบาลทุกโลงเนี่ยสังเกตนะฮะประมาณสัก 8- 90%คือได้รับยาไม่เอกซเรย์แล้วกลับบ้านอันนี้คือเป็นปัญหาหลักเลยแต่ก็เข้าใจได้นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะไปเอกซเรย์ทุกเคสเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้คือบางทีการที่ปวดหลังเนี่ยถ้าเราเป็นสักประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเอกซเรย์สักทีเพราะว่าอะไรในคนปกติเนี่ยนะเราพบว่ามันมีพวกหมวนรองกระดูกหลังเสื่อม ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบหรือหมอนอากระดูกหลังทับเส้นประสาทไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออักเสบคืออยากจะย้ำพวกอย่างนี้เราพวกหมอเนี่ยนะได้รับการเรียนการสอนกันมาเนี่ยว่าแปดสิบก้าอร์ของการปวดหลังคือกล้ามเนื้ออักเสบแต่อันนั้นนะ่ะมันคือเมื่อสาสิบปีที่แล้วเมื่อเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะเราจะเจอโรคค่อนข้างเยอะซึ่งผมเนี่ยในช่วงหกเดือนถึงเจเดือนที่เรามีคนไข้ยเยอะๆในช่วงนี้นะ เราทำ B M I คนไข้ไปเนี่ยเราปรากฏว่าคนไข้ที่มีอาการปวดหลังเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยเป็นมาไม่นานเนี่ยนะมอนร่องกระดูกหลังเสื่อมหรือมอนร่องกระดูกทับเส้นประสาทเต็มไปหมดเลยอืนี่ขนาดเป็นคนปกตินะแต่สําหรับคนที่เป็นมะเร็งถ้าปวดหลังสักสองอาทิตย์เนี่ยผมว่าต้องรีบเอ็กซเรย์หนึ่งภาพละอย่างน้อยถ้าปวดหลังสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมแนะนํานะผมว่าผมอยากให้ทำ B M I ไปเลยคืออย่างนี้คนที่เป็นมะเร็งอ่ะ S <S เราก็จะแบ่งตามกลุ่มที่บ่อยๆแล้วกันมะเร็งปอดมะเร็งปอดอยู่กับใครมะเร็งปอดจะอยู่กับหมอปอดออที่เป็นอายุรกรรมและหมอปอดที่เป็นหมอสัญญกรรมถ้าเป็นมะเรง็งเต้านมเขาก็จะอยู่กับหมอเตอ้านมและหมอมะเรง็งถ้าเป็นต่อมลูกหมากก็จะเจอหมอสัญญกรรมะระบบท่อปัสสาวะกับหมออายุรกรรมที่เป็นอายุรกรรมท่อปัสสาวะถ้าเป็นมะเร็งลำไส้ เขาก็จะเจออย่างนี้เหมือนกันก็จะเป็นคู่ก็คือหมอสัญญกรรมกับหมอเยุรกรรมทีนี้หมอกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี้ยพอเวลาบอกเขาว่าปวดหลังนะบางทีเขาก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อ,อเสบอืมใช่เพอะเขาเห็นคนไข้เดินมาปกติเขาจะรู้สึกว่ามันมีปัญหาเมื่อไหร่เมื่อคนไข้บอกว่ามีอาการชาหรือมีการอ่อนแรงเมื่อไม่มีชาและไม่มีอ่อนแรงก็ให้ใข้กลับบ้านพอเขากลับไปเนี่ยอันนีใ้ใครที่เป็นมะเร็งนี่ฟังไว้ดีๆนะฮะ การที่เกิดมะเร็งกระจายไปที่กระดูกแล้วมันไปกดทับไขสันหลังเนี่ยคนจะคิดว่าโอ้โยมันต้องมีอาการนำมมานานๆเป็นมาสักเป็นอาทิตย์เป็นเดือน<า>ด้วยเซนต์ของเราว่ากระดูกมันเป็นของแข็งนะซึ่งของแข็งเนี่ยมันควรที่จะกว่าจะแหมเนื้อ้อมันจะกินแล้วมันเข้าไปทะลุเข้าไปกดไขสันหลังเนี่ยใช่มันเป็นเดือนมันเป็นเดือนที่เขาปวดหลังมานี่งก็นี่ไงไอเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาปวดหลังเนี่ย ร่างกายมันก็ช่วยแล้วมันก็บอกเอ้ยยังเข้าไม่ได้มีกระดูกกั้นอยู่บอกแล้วอ่าแล้วก็กินกระดูกจนเกี้ยงลนะแล้วพอวันที่มันโปะเข้าไปเนี่ยวันเดียวหมดเลยนะผมบอกเลยวันเดียวคืออ่อนแรงขาสองข้างกั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ภายในวันเดียวเลย This is Thai PBS p o d c a s t ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice